วันนี้ผมดีใจครับที่มีโอกาสได้มาพบปะนะครับแล้วก็มาเปิดโครงการขึ้นคือเป็นโครงการที่มีความสำคัญคือการและพันให้เรื่องของเข้าสู่ระบบทั้งของของแรงงานต่างด้าวนะครับชาติที่ได้เข้ามาขับเคลื่อนที่ได้4ปีนะครับท่านมีคิดมุ่งหรือใช้ท่านว่าประเทศไทยต้องหลุดพ้นจากความยากจนนะครับนั่นคือรายได้สูงหรือต่างๆนะครับแล้วก็เน้นเขาว่าที่มีรายได้สูงนะครับป่าคือของลดนะครับและสิ่งที่การนึงคือการที่ลดความเดือดร้อนสร้างความเป็นธรรมอยากให้พี่น้องได้ขอถึงบริการให้กันเสมอภาคเท่าเทียมนะครับซึ่งในบทบาทของส่วนแรงงานนั้นเราได้ก็ดูแลบ้านดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ทร้านชาหลงเซิ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดทีเซ็นเตอร์101ห้างหุ้นส่วนจำกัดจงยงบริษัทจำกัดจุยหมิงทั้งสถานประกอบการที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานนะคะทุกท่านเลยนะคะวันนี้ท่านได้มาถ่ายภาพร่วมกันนะคะในโครงการการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การประกันประกันรวมแก่แรงงานต่างด้าวแล้วก็อีกซึ่งเป็นผู้ทุสภาพนะคะอยู่ในอำเภอแม่ฟ้าหลวงของเรานะคะตัวมันก็จะออกมากลิ่นชาอย่างเงี้ยครับที่ชาที่เป็นสีอย่างนี้สีทองๆนะครับคือว่าชามันดีแต่ถ้าชาเนี่ยไม่ได้มาตรฐานก็ชามันก็จะขุ่นๆสีน้ำจะขุ่นและสีน้ำนี่จะเหมือนกับทองอีก5ปีข้างหน้านะครับเราจะให้แรงงานที่ยังเรียนเข้าสู่ระบบนี้ประมาณ5ล้านคนนะครับนี่ก็ภาพรวมทั้งหมดของที่มัน15ล้านคนนะครับผมอยากที่จะให้แรงงานครอบครัวนะครับเพื่อแรงด้าวเข้าสู่ระบบนี้มาเพื่อจะเหมือนการฝึกให้แรงงานได้ออมนะครับเหมือนการออมนี่ก็จะให้เขามีสิทธิด้วยนะครับเก็บป่วยเสียชีวิตทุกระยะต่างๆก็จะให้เขาได้มีหลัก